สาวขวัญจะมาอยู่ไทยมาอยู่จังหวัดใดอยู่กับไผมื้อนี้มีคำตอบจ้าแต่ว่าก่อนสิไปฟังคำตอบเฮามีแนวมาอวดนั่นก็คือนี่เลยซื้อรถมือสองมาใส่อยู่ไทยนั่นเองเนาะเนื่องจากว่าเฮาก็มาใส่ชีวิตอยู่นี่ก็เลยว่าแอ๊ะเดี๋ยวต้องหาตัวใส่จักหน่อยก็เลยว่าไปถอยรถมือสองมานั่นเองเนาะซึ่งว่าเป็นราคาที่แบบโคตรดีนะนะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งนะจ๊ะหลายคนก็ยังโมโหเนาะว่าเฮาเลยทำการขายน้องนิสันเขาเฮาไปแล้วเรียบร้อยแล้วเฮาก็มาซอยมาใหม่นะจ๊ะเป็นรถนิสันคือกันนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาเบิ่งกันเลยนะสิลองขับเบิ่งเพราะว่าเขาจะมาส่งมือเสาร์นี่เองยังไม่ได้ลองเลยเดี๋ยวลองนะนี่เลยอันนี้คือรถมือสองที่ไปถอยมานะฮะในราคา 70,000 บาทซึ่งว่าเป็นเงินกีบกับประมาณ35ล้านหรือว่า36ล้านนี่ล่ะจ้าอยากจะบอกว่ารถมือสองอยู่ไทยนี่ทั้งลายแล้วก็ทั้งถือโคตรดีเดี๋ยวเขาสิเขาไปขับเลยนะจ้าเอาหนึ่งว่าอันเบื่อขับอยู่บางนี้นะเออ sorry จ้าคือฟังว่าอะไรอยู่ประเทศไทยก็คืออยู่ฝั่งนี้นะจ้าอยู่ฝั่งขวาส่วนมาอยู่ประเทศเราก็คืออยู่ฝั่งซ้ายลืมข้าวจ้ะเดี๋ยวไปข้างนั้นนะจ้ะเออไปลองเบิ่งนะคะเอารู้สึกแบบตื่นเต้นน้อยนึงนะคะเนื่องจากว่าเฮากับบ่เคยซื้อรถอยู่ฝั่งไทยนี่เลยจ้ะเออยังใหม่อยู่เด้จะเบิ่งติเนี่ยซื้อมาในราคา 70,000 โคตรดีจ้ะแต่ว่าคันอยู่บ้านนี่ก็บ่ได้เด้ 70,000 ซ้ำนี่สภาพก็โอเคอยู่นะรถก็เป็นรถเก่งน้อยๆเหมาะกับเฮานะคล้ายๆอันรถดิฉันคันก่อนๆก็กระปกกระเปียกเอออันนี้ก็กระปกกระเปียกคือกันนะจ๊ะเหมาะสําหรับเฮานั่นเองเดี๋ยวสิลองเบิ่งนะฮะว่าเป็นอีหยังจังได๋อยู่ใส่นั้นมองอันใส่กระเจดิดอกเอออยู่ดีเองอ๋อพี่เนาะโอ้โอ้ได้แล้วมันบ่คุ้นเปิดแอร์อยู่เซเนาะโอ้แอร์ก็ยังเย็นอยู่ดิมันสิไปรอดดิพะเนาะยังบ่ซินยังบ่ซินนะจ๊ะอะเลียวสิลงถอยเบิ่งว่าเป็นอีหยังจังได๋คือมันเป็นอีหยังที่แปลกเนาะเพราะว่าเคยนั่งขับแต่อยู่ฝั่งเมืองนั้นพอเมื่อคืนขับฝั่งเมืองนี้รู้สึกแบบเออมันแบบวงๆเว้งๆอ่ะนะเออรู้สึกแบบตื่นเต้นเอาลองเบิ่งเออเป็นงงๆอ่ะบ่คุ้นเอาเบรกมือกับบ่ทันเอาขึ้นเอาลงไปแล้วเด้อเอ๊งงปกติเคยเบิ่งแต่แว่นเมืองนั้นน่ะเออเออรู้สึกแบบงงๆจักหน่อยไปแล้วเนาะก็ดีอยู่แดเอาตกลงมันเกียร์มันคือบ่ไป What เดี๋ยวสิลองเดินหน้าก่อนไปแล้วเด้อรู้สึกว่าคล้ายๆแบบแอบขับรถใหม่เพราะว่ามันบ่สิ้นน่ะนะมันเป็นแบบงงๆอ่ะเดี๋ยวฝึกไปเรื่อยๆอาจสิสิ้นมันก็โอเคอยู่เด้พวกเครื่องจักรพวกอีหยังต่างๆอ่ะแต่ว่าก็คือว่าแหละซื้อรถมือ2มือ3มือ4ก็ต้องได้มีการซ่อมเพื่อนะให้มันแบบใส่ดีขึ้นไปกว่าเก่าเพราะว่าเฮาก็เคยซื้อรถมือ2อยู่ฝั่งลาวซื้อมาแล้วก็มาจัดการพวกแบบอีหยังต่างๆที่แบบมันมีเสียงดังก็ก็แก๊กๆนั่นแหละเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานนั่นเองเนาะแต่อยากบอกว่าแบบโคตรถูกนะแถวบ้านนี่คันรถราคาซ้ำนี่ก็สิแบบ
อะไรห่างๆเก่าๆนี่สักหน่อยนะตามที่เคยแบบสอกสื่อกับปีก่อนๆน่ะเนาะอืมอ่ะโอเคเนาะเดี๋ยวเฮาสิไปแมคโครนะเดี๋ยวสิไปซื้อหมูกระทะมาสลองรสใหม่นั่นเองแต่ว่าก่อนสิไปเนาะเดี๋ยวสิบอกก่อนเพราะว่าหลายคนก็อยากรู้ว่าเฮามาอยู่จังหวัดใดมาอยู่กับไผนั่นเองเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงเอาละเอาละหลายคนก็อยากรู้ว่าเฮามาอยู่จังหวัดใดของประเทศไทยหลังจากที่ลงคลิปไปมือก่อนก็เนาะเป็นคลิปเกี่ยวกับการมาใช้ชีวิตอยู่ไทยนั่นเองหลายคนก็คอมเมนต์ถามกันมาแบบกันนำรัวๆเลยว่าสวรรค์เจ้าอยู่ไทยเจ้าอยู่จังหวัดใดอยู่กับไผหลายคนที่เป็นค้าประจำของเฮาก็คือบ่ต้องบอกเพิ่นก็ฮู้เออแต่ว่าหลายคนที่แบบเป็นค้าประจำอยู่แต่ว่าโดนๆแวะมาเบิ่งคลิปนะเพิ่นก็เลยคอมเมนต์ถามกันมาแบบรัวๆเลยจ้าว่าสควันอยู่จังหวัดใดของประเทศไทยแล้วก็อยู่กับไผเอ๊ะ ก็คือเฮาอยู่ที่จังหวัดโคราชนั่นเองจ้าหรือว่านครราชสีมาอยู่ที่อำเภอปากช่องนั่นเองซึ่งว่าเป็นอำเภอที่บรรยากาศโคตรดีนะคะมีตั้งแต่ป่ามีตั้งแต่เขาแล้วก็มีเฮาด้วยเฮ้อันนั่นแหละก็คือเฮาอยู่ปากช่องโคราชนั่นเองจ้าซึ่งว่าอยู่กับไผนั่นหลายคนก็คือสิฮู้แต่ว่าหลายคนที่ยังบ่ทันฮู้ก็ถามกันมาเรื่อยๆนั่นก็คือเฮาอยู่กับแฟนนั่นเองจ้าเออก็สิประมาณนี้ละจ้าสำหรับการมาใส่ชีวิตอยู่ไทยนะคะบ่ได้อยู่ผู้เดียวบ่ได้อยู่กับพี่น้องนะคะคืออยู่กับนะเอาโอเคเนาะเดี๋ยวเฮาสิออกไปแมคโครเพื่อที่จะไปซื้อเครื่องมาเฮ็ดหมูกระทะนั่นเองนะคะเออสลองเพราะว่านี่เลยจ้าได้น้องนิสันรุ่นใหม่มาแต่ว่าเออมันเป็นรุ่นใหม่นะคะรถใหม่ลืมไปอันนี้มันก็เก่าแล้วล่ะเออมันน่าสิแบบมือสองมือสามมือสี่มือห้าอีหยังประมาณนี้แต่มือไรก็สั่งขอแต่ว่ามันพาเราไปฮอดจุดหมายสำนันพอนะจ๊ะซึ่งแบบภูมิใจแห้งนะคะซื้อมาในราคาที่แบบโคตรถูกหวังสำหรับเรานะคะเอาโอเคเนาะเดี๋ยวสิออกไปแมคโครนะจ๊ะเดี๋ยวไปเจอกันอยู่แมคโครเนาะแต่ว่าเราสิบริขับรถไปนะคะเพราะว่าเราบ่คุ้นเดี๋ยวให้ผู้บ่าวขับรถให้จ้ะขนาดว่าลงไปล่องเออมันเป็นลงไปล่องขนาดว่าขึ้นไปล่องเบิ่งนี่นะก็ยังแบบเป็นแปลกๆเนาะเพราะว่ามันอันขับรถคนละเบื้องกันแบบอย่างเงี้ยเออดาวพุ่งเร็วบ่กล้าสิขี่ออกไปทางหลวงเดี๋ยวเอาไว้มือว่างๆเดี๋ยวให้เพิ่นไปฝึกให้เนาะฮอดแล้วแมคโครแต่ว่าตลาดนั่นก็ร้ายหมองอยู่เพราะว่าอันออกมาตอนเที่ยงนะกำลังตั้งตลาดนัดกันอยู่แต่ว่ามาไม่โคนี่แหละของกินมันแบบว่าครบซื้อย่างเดี๋ยวฉันลงไปหาซื้อหมูเห็ดเป็ดไก ก็อยู่ใกล้ๆบ้านเนาะขี่รถมาข้าวเดียวก็ฮอดเพราะว่าสิเป็นพวกแมคโครโลตัสตลาดอีหยังต่างๆนะเพราะว่าบ้านเฮาก็อยู่ใกล้ๆกับอันนี้แหละจ้ะใจกลางเมืองนั่นเองไปลงค่ะลงมาสิคะThank you.
อกตะเวนแล้วก็ผักกุ้งเครือเรียนหัวงอกจ้ะอันนี้คือกุ้ยช่ายขาวไม่ค่อยกินนะแต่ว่านี่เลยไม้กระเทียมนี่เดี๋ยวจะเอาเมื่อไหร่กินกับตำมะกุ้งหอมแต่ว่าเจ้าของจะเซนามาอยู่จะเอาไปปลูกคือกันก็มาของเยอะแม่โคนะก็จะเอาไปสินค้าแบบเป็นของแบบไล่ๆจริงๆนะก็คืออยู่ในตลาดเนี่ยอยู่ตลาดเขาอยากเอาแบบ10บาท5บาทก็ได้ไงมันบ่จู้ใจมันได้สำหรับคนมักลงตลาดคือเฮานะคะนี่มีนิดหน่อยนะคะมีอันนี้พี่คอนเอานี่ดิโอ้ยไม่หน่อยจบกับวงไงทัวร์สะควรก็ได้เดี๋ยวคือบอกว่าปกติแล้วก็เซียนแต่เขาจะขายแบบมัดใหญ่ๆไงนะเอียงก็เลยเป็นเน้นใหญ่ไปก่อนใบโอบะนะกินกับอันอย่างในอย่างเกาหลีนะแต่ว่าถ้าเป็นสินราหรือว่าหมูกระทะไทยกินไม่ได้จะกินได้คือกันแต่ว่าเอาไปกินหรอกเพราะว่าสื่อว่าปลูกอยู่หากินของเจ้าของสลัดจ้าบ็อกโคลี่จ้าวันนี้คนเยอะเลยนะเรียบร้อยสำหรับสุดหมูกระทะของเฮามาเดี๋ยวกินมากระดูกหมูกระทะกันกันมาเดี๋ยวกินสิ้นดาทั้งกันเนี่ยเป็นตาแซ่บว่ะสลองสลองสลองอีกอย่างหรอบ่ฮู้คือกันสลองมือยากว่ะอันนี้คือสุดหมูกระทะของเฮาจัดสุดใหญ่มาเด้อกินสินลาดนํากันมักบรรยากาศอยู่นี่เพราะว่ามันเงียบสงบดีอยู่ท่ามกลางป่าแล้วก็เขาแล้วก็มีเฮานําเฮ้แต่ว่ามันก็บ่ไกลจากตัวเมืองหรอกประมาณอันกิโลกว่าๆนี่แหละออกไปก็มีครบทุกอย่างเลยนะคะเออว่าสิเป็นเมคโครโลตัสตลาดคิวลงคิวรถสถานีรถไฟแต่ว่าอยู่มองเพื่อนที่เขาอยู่นี่ก็จะเป็นซอยเขามาอยู่ในป่าบรรยากาศโคตรดีจ้ามาเด้อกินมากระทุกมูกระทะเดี๋ยวสิกินให้เบิ่งคือเก่าเอิ่นกับบ่ได้ไปกินน้ำเจ้าดอกเช้ากันบ่แม่นหยังจ้าเดี๋ยวเฮาสิกินให้เบิ่งหมูสามชั้นเกี่ยมๆจ้าว้าวWee!